การที่เรารู้อันเดอร์โทนผิวของเรามันช่วยเรื่องอะไรเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีผิวโทนแบบไหนจะมาพูดถึงเรื่องอันเดอร์โทนสีผิวต่างๆของคนเราทั้งสีวอร์มสีคูลและสีนิวทรัลแต่ว่ามันจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามชมกันเลยท้าความไปก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์การหาอันเดอร์โทนสีผิวของเราเนี่ยมันมีมานานแล้วแล้วเพื่อนๆบางคนก็อาจจะรู้แล้วด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่คิดเปิดไปเจอบทความใน Vogue Australia นะครับก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็น่าสนใจนะเผื่อยังมีคนยังไม่รู้หรือว่าอยากฟังย้ำเพิ่มเอามาแบบว่าแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังดีกว่าบทความที่คิดไปเจอมาเนี่ยเขาแบ่งอันเดอร์โทนของผิวเราเป็น3ประเภทนั่นก็คือโทนวอร์มหรือโทนอุ่นนะคะโทนคูลหรือโทนเย็นและนิวทรัลก็คือโทนผิวที่ผสมผสานทั้งโทนร้อนและโทนเย็นครับการที่เรารู้อันเดอร์โทนผิวของเรามันช่วยเรื่องอะไรจริงๆแล้วถ้าเรารู้อันเดอร์โทนผิวของเรานะครับมันจะทำให้เราเนี่ยช่วยเลือกเครื่องสำอางครีมรองพื้นต่างๆหรือเครื่องประดับเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ขับผิวของเราให้ผิวของเรามันดูออร่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีผิวโทนแบบไหนทีนี้เขามีวิธีมาให้ทดสอบกันครับโดยวิธีแรกนั่นก็คือการดูเส้นเลือดการดูเส้นเลือดของเรานะครับตรงข้อมือเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าเราเป็นคนผิวโทนร้อนหรือโทนเย็นถ้าเส้นเลือดของคุณเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นสีเขียวมากกว่านั่นหมายความว่าคุณมีผิวโทนอุ่นหรือโทนร้อนนะครับส่วนถ้าเส้นเลือดของคุณมีสีน้ำเงินหรือสีม่วงนั่นแปลว่าคุณมีผิวโทนเย็นแต่ถ้าสมมติว่ามีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่ามีทั้งสองสีเลยล่ะก็มีความเป็นไปได้นะครับที่คุณจะมีโทนสีผิวแบบนิวทรัลหรือกลางๆนั่นเองตอนนั้นอะคิดอะรู้สึกว่าเส้นเลือดคิดอะมันเป็นสีเขียวมากแต่ปรากฏว่าพอไปเทียบกับเพื่อนอีกคนนึงที่เขาเขียวกว่ามันทำให้เราเห็นได้ชัดเลยอะว่าเฮ้ยของคนนี้อะเขียวกว่าตั้งเยอะแสดงว่าฉันก็มีสิทธิ์เป็นแบบนิวทรัลโทนนะสิส่วนวิธีที่2นะครับวิธีนี้อาจจะลงทุนหน่อยสำหรับคนบางคนที่แบบว่าไม่ชอบตากแดดครับแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่ได้ผลถ้าเกิดเราสังเกตผิวของเรานะครับนั่นก็คือการที่เราโดนแดดแล้วผิวของเราเป็นยังไงถ้าสมมติว่าผิวของเรามีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสีแทนหรือคล้ำขึ้นได้ง่ายนั่นแปลว่าผิวของเราเป็นโทนอุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดผิวของเราโดนแดดมากๆแล้วแบบไหม้แดงเป็นปื้นแดงๆอะไรอย่างนี้นะครับหมายความว่าผิวของเราเป็นโทนเย็นนั่นเองก็คือผิวโทนเย็นเนี่ยจะไหม้ง่ายแล้วก็เกิดรอยแดงง่ายส่วนผิวโทนร้อนนั้นจะทำให้เกิดผิวที่แทนได้ง่ายกว่าถ้าตากแดดนะครับวิธีที่3จริงๆวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างดังเดิมเลยนั่นก็คือการดูว่าเราเหมาะกับเครื่องประดับสีอะไรมากกว่าระหว่างสีทองหรือสีเงินถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยใส่สีทองแล้วรู้สึกว่ามันขึ้นกว่านั่นหมายความว่าคุณมีผิวโทนอุ่นนะครับส่วนถ้าคุณใส่สีเงินแพลตินัมหรือว่าเพชรอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันขึ้นกว่านั่นหมายความว่าคุณมีผิวโทนเย็นนั่นเองวิธีที่4วิธีนี้อาจจะเหมาะกับสาวๆมากกว่าแต่ถ้าผู้ชายคนไหนอยากลองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับลองได้นั่นก็คือการทาลิปสติกสีแดงนั่นเองการทาลิปสติกสีแดงเราดูยังไงถ้าสมมติว่าคุณทาสีแดงอมส้มหรือคอรัลแล้วมันขึ้นกว่านั่นหมายความว่าคุณมีผิวโทนร้อนส่วนถ้าสมมติว่าคุณทาสีแดงที่อมน้ำเงินหรืออมม่วงตุ่ยๆแล้วมันดูดีดูขึ้นกว่านั่นหมายความว่าคุณมีผิวโทนเย็นนะคะวิธีต่อไปเนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะเราสามารถใช้วิธีนี้เนี่ยไปปรับแต่งและใช้กับการแต่งตัวของเราได้นั่นก็คือการดูว่าสีเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับเราหรือเราใส่แล้วขึ้นมันเป็นยังไงถ้าคุณมีผิวโทนเย็นสีที่เหมาะสมกับคุณก็คือพวกสีมาเจนต้าสีชมพูสีพลัมสีน้ำเงินสีกากีนะครับหรือพวกสีน้ำเงินอมเขียวต่างๆแต่ถ้าคุณเป็นกลุ่มสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่โชคดีที่สุดนั่นก็คือกลุ่มนิวทรัลคุณจะเหมาะกับสีเสื้อผ้าทุกๆแบบเลยครับใส่สีอะไรก็ขึ้นหมดเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับ
ทริคหรือเทคนิคการหาอันเดอร์โทนผิวที่คิดเอามาให้ในวันนี้อาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีอื่นหรือเทคนิคอื่นๆคอมเมนต์หรือแชร์ให้กับคนอื่นๆได้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิดด้วยนะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย